สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับแล้วคนโพสต์ข่าวปลอมรัฐประหารสร้างความหวาดกลัวที่แท้เป็นข้าราชการซะเองจากกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวปลอมโดยเป็นโพสต์ที่ว่าทหารจะทำการรัฐประหารและควบคุมบุคคลระดับสูงของรัฐบาลซึ่งโพสต์ดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตกใจกับประชาชนโดยต่อมานายทหารพระธรรมนูญได้เข้าแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่โพสต์ข้อความดังกล่าวล่าสุดพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าชุดสอบสวนได้นำหมายสารเข้าไปตรวจคนบ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราและพบกับข้าราชการคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านจึงได้เชิญตัวข้าราชการรายดังกล่าวพร้อมกับนำโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์กลับมาตรวจสอบจากการสอบสวนเบื้องต้นข้าราชการนี้ยอมรับว่าเป็นผู้นำข้อความดังกล่าวไปโพสต์จริงโดยอ้างว่าได้รับการส่งต่อมาจากคนรู้จักที่เชื่อถือได้ตนจึงเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงและได้รีบนำไปโพสต์ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวส่วนการดำเนินคดีเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามที่นายทหารพระธรรมนูญได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการกองทัพบกให้ดำเนินคดีส่วนเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ต้องรอผลการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อไปหลังการสอบสวนปากคำตำรวจได้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวข้าราชการนายดังกล่าวเนื่องจากเป็นเพียงการเชิญตัวมาให้ปากคำระหว่างที่กระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ